เมื่อวานนี้เนี่ยนะหลายคนมีการพูดถึงเรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนาคุณชัดชาติไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ไปเบรกการพัฒนาการเดินเรือนะเป็นเรือไฟฟ้าในคลองพดุงกรุงเกษมหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เขาทํามาดีอยู่แล้วเขาสร้างมาดีอยู่แล้วแทนที่จะเอามาพัฒนาต่อมาดูแลต่อกลับกลายเป็นว่ามันเละเทะมันดูไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยเหตุผลที่บอกก็คือว่า มันไม่คุ้มค่าม,มันไม่คุ้มทุนมันขาดทุนเรื่องของงบประมาณแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยคะ่ะจูจ่ๆเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความเนี่ยผ่านทางประชาสัมพันธ์เทศกาลดนตรีบอกว่าเทศกาลดนตรีในสวนเนี่ยกลับมาแล้ว<ะ>แล้วครั้งนี้เดือนนี้ต่อเนื่องกันทั้งหมด28ครั้ง10สถานที่ตลอดเดือนมกราคม1เดือนตารางของการจัดเทศกาลดนตรีในสวน คำถามที่หลายคนเนี่ยคอมเมนต์วิภาวิจาร์กันเลยว่าแล้วแบบเนี้ยมันคุ้มค่าหรอคือการจัดอีเวนต์เนี่ยมันมันมันคุ้มค่าขนาดนั้นเลยเหรอ,อเพราะว่าพอไปดูตลาดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการจัดเนี่ยเอาง่ายๆคือพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว7มกราคมเนี่ยส่วนรถไฟต่อเนื่องกันวันที่8มกราคมวันอาทิตย์แล้วก็มีเสา14มกราคมอาทิตย์ที่15มกราคม21มกราคมต่อเนื่องไปจนถึงนู่นนะคะ29มกราคมนี่คือ นี่คือตารางที่ถูกโพสต์ที่ถูกเผยแพร่ออกมาคนก็เลยไปบอกว่านี่ไงโครงการแบบนี้ลองไปทบทวนบ้างสิกำไรมันเยอะใช่ไหมมันคุ้มค่าในการลงทุนหรือเปล่าม,มีอีเวนต์นู่นนี่นั่นและเนี่ยเน้นอีเวนต์จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนะี่ยคุณชาติเคยเคยให้เหตุผลเนี่ยเรื่องของคลององอ่างที่ไม่ได้พัฒนาว่าเนี่ยคลององอ่างเนี่ยจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอไม่ใช่แค่อีเวนต์ ย้อนแย้งะนะอันนี้ก็จัดอีเวนต์ขึ้นมาเหตุผลคืออะไรอยากจะให้ประชาชนได้มีความบันเทิงนะจัดดนตรีในสวนแต่เรื่องของงบประมาณบางคนก็ถามเหมือนกันว่าแล้วเนี่ยแบบเนี้ยมันได้ว่าคุ้มค่าไหมเพราะว่ายอย่างก่อนหน้านี้ที่บอกว่ายกเลิกระงับการเดินเรือ,อเรือไฟฟ้าที่คลองพะดูกรุงเกษมก็ให้เหตุผลแค่ว่ามันเป็นเหตุผลเรื่องของความคุ้มค่าว่ามันขาดทุนอยู่คนใช้บริการน้อยจนตอนนี้กลายเป็นที่นอนของคนไร้บ้านแล้วเรือก็จอดทิ้งไว้เฉยๆนะคะ ทีนี้พาคุณผู้ชมไปเปิดงบดูหน่อยดีกว่าค่ะว่าการจัดดนตรีในส่วนของกรทมที่บอกว่า28ครั้งภายใน1เดือนเนี่ยเขาจะมีการใช้งบไปเท่าไหร่กันบ้างซึ่งทางทีมข่าวท็อปนิวส์นะคะได้รับการเปิดเผยเอกสารงบประมาณนี้ออกมานะคะคุณผู้ชมเป็นเอกสารโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนกรุงเทพมหานครประจำปี66 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการสังคีตสำนักวัฒนธ,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเท่าไห,หร่รู้ไหมคะสำหรับ<ช>รการจัดงาน28ครั้ง10สถานที่ตลอดเดือนมก,กราคมเนี่ยใช้งบไป8ล้าน9 6 5 0 0 0บาทเดือนเดียวนะคะ8ล้าน9แบ่งเป็นจำนวนเงิน80,000บาทค่ะ80,000บาทเนี่ยเป็นค่าออกแบบประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่สังคมออนไลน์ ก็จะมีทีวีออนไลน์หนังสือพิมพ์ออนไลน์เว็บไซต์อินฟลูเอนเซอร์โดยที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยต้องจ้างคนที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า5 0 0แสนคนด้วยนะจำนวนไม่น้อยกว่า4ครั้งครั้งละ2 0,000บาทอย่างที่2คือจำนวนเงิน5ล้านสแสนบาทเป็นค่าวงดนตรีอันนี้คือแค่เดือนเดียวนะคุณผู้ชมวงดนตรีจำนวนไม่น้อยกว่า44 4วงต่อครั้งรวมแล้วเนี่ย52ครั้งนะคะอย่างที่3คือจำนวน45,000บาทเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ จำนวนสท่านท่านละหมื่นห้าหลายคนก็เองนี่จําเป็นหรือเปล่าค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างที่4ี่จำนวน2องล้านแปดหมืนบาทใช่ไหมคะสล้าน8ปดหมืนบาทนะคะค่าบริหารระบบแสงพร้อมอุปกรณ์52ครั้งครั้งละ4ี่หมืนบาทส่วนอย่างที่ห้าจำนวนหล้านห้าแสนหกหมื่นบาทเป็นค่าจัดหาเครื่องปั่นไฟขนาด100 kva จำนวนไม่น้อยกว่าสองเครื่องจำนวนทั้งหมด5 2บเครื่องครั้งละส0 0 0 0่นบาททั้งหมดนี้ภายในเดือนเดียวคือมกราคม,มจัดงานทั้งหมด28ครั้ง10สถานที่ในหนึ่งเดือนนี่คือใน้เาินเดืนนในสวนเออคือคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคือทางด้านของคุณชาติชาติเนี่ยเคอยออกมาบอกนะว่าบอกว่าอะไรนะยังไม่ได้มีการยกเลิกใช่ไหมค,คือพอคนวิพากษ์วิจารณ์คนก็จะจี้ไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโครงการ ตรงนั้นตรงนี้ฟุตบาทเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นฟุตบาทบลเลอะเทอะเกิดกลางเต็มไปหมดเลยบางที่นะ่ยมีจุดเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าตรงเนี้ยห้ามวางของทางเท้านะตรงนี้ห้ามทิ้งขยะนะแต่มันกลับกลายเป็นว่าณนะวันนี้เราเห็น พื้นที่ที่มันเต็มไปด้วยขยะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคนที่เอาของมาขายตามทางเทา้าคนก็เลยตั้งคําถามว่าคุณทัศชาติ6กเจดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมโครงการเดิมๆที่เขามีอยู่เนี่ยคุณได้สารต่อให้ทำบ้างหรือเปล่าก็มีการออกมาพูดเนี่ยไม่รู้ว่าพูดแบบแก้เกอแค่ไหนนะแต่ก็บอกว่าเออโครงการบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้ลมเลิกนะหรือเรื่องของการเดินเรือไฟฟ้าที่คลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยก,ก็ยังดูอยู่ยังพิจารณาอยู่แต่ทําไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ออกมาพูดก่อน <Ha. S 2> ก่อนที่เขาจะวิาพากษ์วิจารณ์กันก่อนที่เขาจะหยิบยกเนี่ยเ uh. มื่อวานเราหยิบยกที่อัมสดัมมา uh. และมีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะคะมีการคอมเมนต์บอกด้วยว่าจริงๆละเห็นไหมว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้อะไรมากเลย เรือมันก็มีอยู่แล้วและมันเป็นการดึงดูดนะักนทะ่องเที่ยวเขามาอย่างที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยคือสวยงามมากถ้าเราพัฒนาตรงนั้นต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะเป็นหบุดหมายสําคัญเป็นสถานที่เช็คอินเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็แค่ทําต่อแค่เองแล้วมันเป็นพลังงานสะอาดด้วยไงคะถูกต้องก็อยากจะให้มีการผลักดันและพัฒนากันไปเพราะว่าอย่างเด็กนักเรียนบางคนที่เขาต้องนั่งเรือไปเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็ต้องไปนั่งรถเมล์แล้วรถก็ติดอีกอย่างนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ย คุณมวยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าในเอกสารที่เขาเปิดงบออกมาเขาบอกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดดนตรีในสวนเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นประโยชน์ที่ประชาชนชาวกรุงเทพจะได้รับความสุขจากการสแสดงดนตรีได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวในการทํากิจกรรมต่างๆ และกรุงเทพเองก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง,างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงให้ดีขึ้นหลายคนบอกว่าโอ้โหอยากสร้างความสุขให้คนกรุงด้วยการเทง,งบเกือบ9้าล้านบาทกับการจัดแสดงดนตรี <S <S ทั้งนี้หลายคนเลยตั้ง,งคําถามตัวโตๆว่ามันสามารถสร้างความสุขให้กับคนหมวดที่เป็นคนหมู่มากเนี่ยได้จริงหรือไม่ด้วยนะคะไปดูคอมเมตนต์นะหลายคนเนี่ยนะคะคือบอกเลยว่าจริงๆแล้วคุณชาญช่างคุณเป็นผู้ว่าไม่ได้เป็นแบบศิลปินนักร้องนักแสดงไม่ต้องจัดอีเวนต์บ่อยก็ได้คือความสุขของประชาชนมัน ก็คือเรื่องของพื้นที่ที่มันสะอาดเป็นหน้าเป็นตาหลังจากนี้ไปเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยล้วจะตกใจเอาได้เห็นไแมคอมเมนต์เต็มเลยทีอย่างเงี้ยจัดยังไงก็คุ้มก้ไม่เห็นบอกเลยว่าไม่คุ้มอย่างเรื่องเรือเนี่ยเขาบอกค่าใช้จ่ายเดือนละ2ล้านกว่านี่เขาบอกไม่คุ้มนะคะคุ้มอันเท่าไหร่นะอันนี้แปดล้านเก้าเดือนเดียวนะแปดล้านเก้าเนี่ยคือ มันต้องตอบคําถามสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่กําลังทาอยู่เนี่ยมันย้อนแย้งหรือเปล่าแล้วโครงการดีๆแบบนี้ต้องพิจนารณาต่อต้องดูแลต่อคือไม่ใช่แค่ว่าคนออกมาพูดพิพากษาแล้วแล้วคุณก็เออพูดๆไปเด,เดี๋ยวผมยังไม่ได้มีการยกเลิกเลยนะผมก็แค่บอกว่ากําลังดูอยู่แบบนี้มันกลายเป็นว่าความเชื่อมั่นของคนในกรุงเทพมันไม่มีแล้วนะแล้วก็นโยบายที่เคยหาเสียงมาก่อนหน้านี้การเดินทางต่างๆจะต้องดีขึ้นทางทงทางเท,ท้าเนี่ยเป็นนโยบายสําคัญคนเขาก็เชื่อมั่นมั่นใจไงว่าอยากจะให้พื้นที่ กรุงเทพมหานครเนี่ยสวยงามเป็นแลนด์มาร์คใหม่ๆจุดบุตรหมายใหม่ๆนี่ล่าสุดนะคะคุณเอ็ดดี้อัดาสดงยม่นาเนี่ยนักวิชาการเนี่ยโพสต์ถึงประเด็นเรื่องนี้เลยนะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีนโยบายแบบสวยงามวันนี้ให้นิยามถึงคุณชัชาติแบบนี้อาสามาล้มล้มผลงานของคนเก่าแม้ที่ตัวเองเคยสัญญาเอาไว้เมื่อตอนหาเสียงก็ล้มนี่แล้วก็มีคำว่า อะไรเอ่ยมีคำถามตัวโตเพราะอะไรไปดูตัวเขียวๆนั่นค่ะคือนโยบายตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าน้ำต้องไม่ท่วมนะหนึ<ภ>่งร้อวันเนี่ยสายไฟลงดินนับมือนับนิ้วก็แล้วเห็นไม่แค่กี่ที่เองในมันยังขมุกขมัวกันอยู่เต็ไมไปหมดเลยหนึ่งเดือนเรื่องของสายสีเขียวต้องจบก็ยังคาราคาซังกันอยู่ค่ารถไฟฟ้า ต้อง25-30บาทตลอดสายคุณก็ยังตอบไม่ได้ก็ยังโยกไปยโยกมาไม่ใช่หน้าที่ของผมยยโยนไปโยนมาจนณวันนี้มันไม่มีผลงานที่เป็นรูปประทนอกจากการไลฟ์นอกจากอีเวนต์เสียงของประชาชนหลายคนก็มองว่านโยบายที่สร้างมาเขาก็ฝากความหวังเอาไว้วันนี้ทําไมล้มหมดเลยล่ะตัวเองไม่สร้างผลงานไม่เท่าไหร่ ยังไปล้มผลงานของคนที่เขาสร้างเอาไว้ที่เขาเคยสร้างความสวยงามให้กับกรุงเทพมหานครต้องพิจารณาต้องมานั่งคิดแล้วนะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณจะสามารถพัฒนาประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครได้อย่างไงบ้างนะนี่คือคาจากของคุณเอ็ดดี้อัศดานและเมื่อวานเนี่ยคุณเอ็ดดี้ก็ยังบอก้วยนะว่าจะมาบอกว่าที่ผ่านมาโครงการต่างๆขาดทุนเนะเขาก็ไปหยิบยกพว <c oughs> กคสมกต่างๆ <c oughs> อันนั้นก็าขาดทุนเหมือนกันไม่ได้คือ คขาใช้ก็ว่าขาดคุณไม่ได้หรอกมันจะต้องมีการพัฒนาต่อประจะทำยังไงล่ะให้เม็ดเงินมันเข้ามามันอย่างนี้มัน,งงม,นม,ามากกว่าต้องเดินหน้าต่อมากกว่า<ช>นี่เป็นสิ่ง<ะ>ของประชาชนนะหลายคนเนี่ยโพสตเข้าความผ่านทาง Facebook คอมเมนต์ก็มีเยอะแยะต้องไปตรวจไปเช็คไปดูด้วยต้องแก้ปัญหาถูกจุดนะคะ,คะ